เล่นเอาชาวญี่ปุ่นที่เคยไปใช้บริการโรงพยาบาลนี้พอได้เห็นข่าวก็อาจกระอักกระอ่วนใจไม่น้อยเมื่อหนังสือพิมพ์โยมิยูริชิมบุนรายงานข่าวผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโอซาก้าได้ออกมาโค้งคำนับขออภัยประชาชนหลังตรวจพบความผิดปกติของท่อประปาอาคารแห่งหนึ่งภายในโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์โดยพบว่าหัวก๊อกน้ำ120ตัวที่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้สำหรับบริโภคทั้งดื่มล้างมือและบ้วนปากนั้นต่อท่อน้ำมาจากน้ำบาดาลที่ไม่ได้มีการบำบัดอย่างถูกสุขลักษณะและใช้สำหรับระบบสุขาในห้องส้วมโดยอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2536ซึ่งคาดว่าอาจเกิดความผิดพลาดในการวางระบบน้ำประปาแทนที่จะนำน้ำสะอาดต่อเข้าท่อแต่กลับสลับเอาท่อน้ำบาดาลมาใช้ต่อมามหาวิทยาลัยโอซาก้าได้ทำการสำรวจเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารแห่งใหม่และนั่นเองจึงได้พบว่าผู้คนในโรงพยาบาลนี้ได้ดื่มน้ำแบบไม่ถูกสุขลักษณะมานานถึง28ปีอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อดูสีกลิ่นรสและคุณภาพทุกสัปดาห์แต่กลับไม่พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือความผิดปกติที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใดด้านคาซุฮิโกะนากาทานิรองผู้อำนวยการและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้าได้ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่โรงพยาบาลทำให้เกิดความกังวลโดยไม่จำเป็นโดยกำลังตรวจสอบอาคารทั้ง105แห่งภายในวิทยาเขตว่ามีการวางระบบท่อน้ำบาดาลเข้ากับก๊อกน้ำดื่มที่ใดอีกบ้างทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวญี่ปุ่นจะดื่มน้ำจากท่อประปาเพราะมีความสะอาดจนสามารถดื่มได้อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลร้องเรียนด้านสุขภาวะเกี่ยวกับการดื่มน้ำจากท่อที่ต่อผิดพลาดแต่อย่างใด